ชายเหมือนคำฉันอดทนไม่ท้อในความยากพี่ป้องเอาเฮ้ยไปนั่งพี่วัดกับพี่ศรีครับกินอะไรก็สั่งเลยที่นี่อร่อยมาเลยไม่ได้มีประชุมด่วนนะพี่เฮ้ยชวนไปกินข้าวเฉยๆแต่ไม่เลี้ยงนะทำเนียมพี่เนี่ยคือทุกอย่างหารเท่ากันหมดสั่งเลยได้พี่เฮ้ยเป็นไงอร่อยป่ะสั่งอะไรเพิ่มไหมเอาไก่ทอดไหมไก่ทอดไหมพอพี่เดี๋ยวร้องน้องไก่ทอดเพิ่มอีกสองโอ้โหพี่เฮ้ยช่วยพี่กินหน่อยกินหน้ากินเยอะได้พี่เออเฮ้ยคุณเอ็งรู้จักลองเหน่งด้วยเหรอวะอ๋อครับพ่อนิตาครับแฟนผมเองอ๋อเหรอเออได้ยินว่าท่านนิสัยดีนะเห็นว่าเป็นกันเองกับทุกคนนี่ใช่ป่ะชอบงานกุศลงานบุญอะไรพวกนี้เนาะอืมใช่ครับพี่เฮ้ยนี่แสดงว่าลูกสาวท่านลองก็เป็นลูกสาวของเมียคนก่อนนะดิชื่อคุณหญิงอะไรนะคุณหญิงแคทเธอรียาครับใช่คุณหญิงแคทเธอรียาเออท่านเป็นคนนิสัยดีนะแต่ว่าชอบเก็บตัวมีลูกชายคนโตเป็นนายตำรวจรองสารวัตรสอบสวนกลางใช่เฮ้ยนี่ถ้าลองปัจจุบันนี่ก็เหมือนเคยจะเป็นข่าวนะเว้ยข่าวเลยพี่เอ้าคุณไอ้คุณเป็นไงบ้างพี่นิวโอ้พี่นิวครับนี่พี่ป้องหัวหน้าผมเองพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป้องครับนี่พี่นิวพี่ชานิตาที่เป็นแฟนผมครับคนที่กล่อมให้สารวัตรออสมามอบตัวไงพี่สุดยอดมากอ๋อครับยินดีได้รู้จักนะครับเช่นกันครับยังไงก็ฝากน้องผมด้วยนะครับมันตั้งใจกับงานนี้มากเลยมีอะไรก็ปรึกษาผมตลอดแหละพี่ป้องพี่นิวเนี่ยเรื่องงานสืบนี่คือแบบสุดยอดมากเลยพี่คือเวลาผมมีอะไรเนี่ยผมขอคําแนะนําจากพี่นิวตลอดโอ้เหรอไม่หรอกตามสบายแล้วกันพอดีลูกน้องพี่รออยู่งั้นเดี๋ยวผมขอตัวนะครับแล้วเจอกันครับเจอครับพี่นิวขอให้โชคดีเป็นไงพี่เอาอยู่พี่พอละอิ่มละคือท้ายนะเอาไปพ่อแม่ล่ะครับในครัวทำแกงเขียวหวานอยู่แกงเขียวหวานเหรอผมรีบอาบน้ำนะอ๋อเดี๋ยวคุณครับพ่อคุยกับเพื่อนที่ทำงานสารกลางจังหวัดแล้วนะเขามีรุ่นน้องทำงานอยู่สำนักงานเขตเขาบอกว่าจะฝากเรื่องให้รุ่นน้องเนี่ยช่วยดูเคสของแม่เราให้วันก่อนผมไปสำนักงานเขตแล้วครับเอ้าเหรอแล้วเป็นไงบ้างลูกทุกอย่างมันช้าไปหมดอะเพราะเจ้าหน้าที่งั้นพ่อจะรีบบอกเพื่อนให้โทรไปกดดันเพื่อจะได้เร่งดูเคสของแม่ให้ดีไหมโหผมว่าเราปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาทำตามขั้นตอนไปก่อนดีไหมครับมันจะเหมือนเราใช้อำนาจแล้วก็คอนเนคชันเพื่อไปกดดันให้เขาทำงานนะคือถ้าเป็นผมผมไม่โอเคนะเดี๋ยวพ่อไม่ได้ขอให้เพื่อนพ่อเนี่ยใช้อำนาจในทางมิชอบนะลูกครับผมรู้แล้วครับพ่อแต่เรารอเวลาอีกสักนิดแล้วถ้าสุดท้ายแล้วเขาสรุปมาว่าแม่ต้องเป็นคนจ่ายแล้วยังมาบีบบังคับให้เราติดสินบนอีกมาจับพวกนั้นเข้าคุกเอง
บร้อยครับพี่วัดฮัลโหลครับพี่นิวได้ได้พี่ได้พี่เดี๋ยวเจอกันครับคืนนี้นะครับผมดับเบิลเช็คด้วยนะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเล็กน้อยเล็กน้อยมาชนมาเฮ้ยเฮ้ยเมาเฮ้ยทำไรกันวะสาวัตเฮ้ยสาวัตเป็นไงหายดีเฮ้ยทุกคนอันนี้น้องกูไอ้คุณสวัสดีครับคุณนะครับไอ้นี่ทอมนะเว้ยส่วนนี้โซเฟียนี่ทิปส่วนนี้เสียเอกตัวจี๊ดของกลุ่มเลยเฮ้ยเคยเจอกันแล้วนี่งานมันเกิดมึงอ่ะใช่พี่เจอแล้วครับแนะนำอีกทีเป็นไรไปเล่าเป็นไรหรอกไอ้เสียเอกเนี่ยรวยมากเลยนะมันเป็นเจ้าของสวนซุปเปอร์คาร์คือมันมีรถเยอะมากจนต้องเรียกเป็นสวนเนี้ยว่าไปสาวัตเสียก็แบ่งให้น้องมันใช้หน่อยดิได้จริงหรือเปล่าได้ได้ได้รอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องไปดูตรงนี้วัดเอ้าลูกพี่โหสารวัตรนิวเอ้าไอ้โบครับเฮ้ยคุณนี่ไอ้โบเว้ยน้องพี่เองอ๋อครับไอ้โบเว้ยนี่คุณน้องกูยินดีที่ได้รู้จักครับแต่พี่อะสงสัยคนนี้มากกว่าพฤติกรรมมันไม่ดีไม่น่ามาทำความรู้จักกับคนพวกนี้ถ้าไม่มีเป้าหมายเรื่องเงินนะฝากดูแลน้องกูด้วยนะได้ครับนะเต็มที่มาครับไปขับนั่ง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 เลยเลยมาชนมาช้าเลยมานานยังเนี่ยผมเลี้ยงเหล้าไงนั่งเลยครับคนสวัสดียังเป็นทางการอีกรอบนะครับสวัสดีครับพี่คุณดื่มอะไรดีครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองเอาเบาๆก็ได้ครับเบาๆได้ไงมาเที่ยวอย่างนี้มันต้องหนุกดิขอวิสกี้2แก้วครับของผมเพิ่มช็อตนะได้ครับขอบคุณครับพี่คุณเป็นตำรวจป่ะครับไม่ใช่ครับนึกว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบแต่ผมไม่เกรียนก็ไม่น่าใช่เนาะแล้วนี่รู้จักกับพี่นิวเขามานานยังนานแล้วครับนานแล้วด้วยโอ้โหเจ๋งอ่ะเดี๋ยวผมเลี้ยงเหล้าเองนะครับครับถ้าวันไหนพี่ทำผิดแกก็ต้องจับพี่งั้นแสดงว่าพี่ชายแฟนเองอ่ะก็อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาอ่ะดิรับคำชายเหมือนคำชาย